ก็อย่างไม่เป็นทางการนะครับก็เท่าที่กระทรวงต่างประเทศได้แถลงออกมาก็18คนแต่ที่มีรายชื่อจริงๆอ่ะแค่2คนอีก16คนยังไม่มีรายชื่อที่ชัดเจนค่อนข้างยืนยันแล้วว่ามีแรงงานไทยเสียชีวิต18คนเหตุการณ์ก็ยังมีการต่อสู้กันอยู่แล้วแรงงานไทยเราก็มีบางส่วนที่ทางกองทัพอิสราเอลก็ได้เคลื่อนย้ายแรงงานมาอยู่ในที่ปลอดภัยเท่าที่เมื่อคืนนี้รายงานมาก็ประมาณสัก200กว่าคนตอนนี้3,000กว่าคนละที่มีการแจ้งเข้ามาว่าต้องการที่จะกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็มีคนเจ็บ15คนที่จะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยใน2ไฟนะครับคือไฟแรกเนี่ยจะถึงเมืองไทยในวันที่12 10:35 ก็คือมีผู้บาดเจ็บของคนไทย10คนส่วน 12.35 นก็อีก5คนส่วนในวันที่18เท่าที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ที่มีการประชาสัมพันธ์และมีการแถลงข่าวเมื่อเช้าก็น่าจะมีอีก80คนซึ่งมาในสายการบินพาณิชย์ของอิสราเอลเราก็ยังรอดูว่าทางรัฐบาลอิสราเอลพร้อมที่จะให้ประเทศไทยเราส่งเครื่องบินของทางอากาศไปรับหรือไม่การที่เราจะขนคนงานเรากลับมาสิ่งที่สะดวกที่สุดก็น่าจะมาเป็นสายการบินพาณิชย์ซึ่งในกระทรวงแรงงานของเราก็มีการเปิดวอลลุ่มตลอด24ชั่วโมงถ้าหากใครจะติดต่ออะไรก็1694ของสถานทูตไทยในกรุงเทอร์อาวีฟที่อิสราเอลก็มีการเปิดรับโทรศัพท์อยู่ตลอด24ชั่วโมงรัฐบาลไทยเราพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานเรากลับสู่ประเทศไทยสำหรับคนที่ต้องการเดินทางกลับสู่ประเทศไทยส่วนอีกส่วนหนึ่งที่มีข่าวออกมาว่าอยู่ในหลุมหลบภัย70คนต้องการให้เราไปเคลื่อนย้ายออกมาในขณะนี้มีการเคลื่อนย้ายออกมาบางส่วนแจ้งมาล่าสุดช่วงสายๆนะฮะมีการลบที่บรรเทาเบาบางก็ขออยู่ในที่เดิมต่อไปโดยยังไม่อยากจะออกจากพื้นที่ซึ่งก็อยู่ในสถานที่ที่เขาทำงานในฟาร์มวันที่12ที่จะมีแรงงานมาเนี่ยครับเพื่อเตรียมการไว้อย่างไรบ้างครับคือที่รายงานมาผมคิดว่าตรงนี้ทางรัฐบาลก็จะมีการนำทีมโดยมีท่านภูมิธรรมแล้วก็ท่านรองนายกอีกท่านหนึ่งก็คือรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแล้วพร้อมด้วยตัวผมเราก็จะไปรับเพื่อนๆ15คนที่จะกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่12เอกสารก็ไม่ต้องกังวลครับเราจะดูแลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องลงไปเราก็จะมีทางเหมือนทางฟ้าแท็กให้เข้ามาอย่างเรียบร้อยพี่น้องคนไทยทุกคนได้สบายใจได้ว่าเพื่อนๆเรากลับมาจากต่างประเทศนะครับเราก็ต้องดูแลเพื่อนๆของเราอย่างดีที่สุดผมก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆแรงงานที่กลับมาประเทศไทยแล้วถ้าหากคนไหนอยากจะกลับไปทำงานอีกโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานเราจะพยายามประสานกับนายจ้างแล้วก็เอเจนต์ทั้ง12บริษัทว่าเราจะนำแรงงานเรากลับเข้าไปในประเทศอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสงบเรียบร้อยนะครับ